มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจอหน้ากันแล้วหนุ่มส่งอาหารขอโทษลูกค้าสาวเผยข้อแม้ถ้าจะยอมความค่ะจากกรณีที่หนุ่มส่งอาหารไลฟ์เฟซบุ๊กร้องไห้ถูกลูกค้าเทจนต้องสูญเงินทั้งหมดที่มีไม่มีเงินกินข้าวแต่คดีกลับพลิกนะคะเพราะว่าลูกค้าแจ้งว่าซื้อร้านอื่นมาให้โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบค่ะจากนั้นลูกค้าสาวได้เข้าแจ้งความที่สน.ยานนาวาข้อหาหมิ่นประมาทตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นนะคะและล่าสุดนะคะเวลา 17:00 น.ของวันที่20เมษายนนางสาวน้ำทิพย์แก้วรัตนปัทมาอายุ35ปีพร้อมด้วยทนายเกรียงชัยวิสิตสรอ่อนได้เดินทางมาที่สน.ยานนาวาเพื่อมารับการขอโทษจากนายธวัชชัยผึ่งผายอายุ32ปีค่ะหนุ่มพนักงานส่งอาหารได้มีการมอบกระเช้าแล้วก็กล่าวขอโทษพร้อมทั้งทำข้อตกลงกันนะคะว่านายธวัชชัยจะต้องไลฟ์เฟซบุ๊กขอโทษด้วยจึงจะยินยอมไม่เป็นคดีความค่ะด้านนายธวัชชัยกล่าวว่าเพราะว่าอารมณ์เพียงชั่ววูบเท่านั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อตนเองแล้วก็คนอื่นตนไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะให้เป็นกระแสเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์เฟซบุ๊กระบายความในใจเท่านั้นค่ะไม่คิดว่าจะมีผลกระทบต่อครอบครัวของคนอื่นขนาดนี้และไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ทุกคนให้อภัยด้วยค่ะตอนนี้น้องชายก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเนื่องจากรหัสพนักงานส่งของนั้นเป็นรหัสของน้องชายค่ะระหว่างที่ตนเองตกงานจึงได้ขอรหัสน้องมาขับกันคนละวันค่ะเพื่อหางานทำระหว่างตกงานแต่ตอนนี้ทางบริษัทรับส่งอาหารทราบเรื่องแล้วและพบว่าเป็นความผิดจึงได้ยกเลิกรหัสพนักงานส่งอาหารอย่างถาวรแล้วทำให้ตนกับน้องต้องตกงานค่ะนายธวัชชัยกล่าวต่อนะคะว่าสำหรับเรื่องของการบริจาคมีคนให้ความช่วยเหลือตนเองนะคะหลังเกิดเรื่องมีคนซื้ออาหารที่ลูกค้าไม่รับไปแล้วแต่ว่าระหว่างไลฟ์สดนั้นมีพี่ที่รู้จักขอเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินช่วยค่ะตนก็ให้ไปแล้วก็มีคนมาถามในแชทข้อความถามเลขที่บัญชีจำนวนมากจนมีคนโอนเงินมาให้ 30,000 กว่าบาทค่ะวันนี้ตนได้แจ้งคนบริจาคเพื่อขอเลขบัญชีจะได้โอนคืนซึ่งตอนนี้เหลือเงินแค่ 10,000 กว่าบาทเท่านั้นตนก็พยายามคืนเงินให้หมดเพื่อความสบายใจค่ะด้านนางสาวน้ำทิพย์กล่าวว่าอยากจะเตือนที่เสพสื่อโซเชียลนะคะว่าควรตรวจสอบข้อมูลให้ดีเสียก่อนที่จะมีการโจมตีผู้อื่นค่ะเพราะว่าเหรียญนะคะย่อมมี2ด้านและวิธีการล่าแม่มดในโลกโซเชียลนั้นมันเป็นอะไรที่ทรมานที่ต้องมาเจอกับตนเองค่ะวันนี้ทั้งวันก็ต้องมาที่สน.เมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้นอนทั้งคืนนะคะมันมีผลกระทบต่อครอบครัวของเรามากกับการที่เขามาไลฟ์ที่หน้าบ้านของเราทำให้รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ